ที่สนามบริเวณเพชรพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพงษ์พิทยาธนกไกรสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณของคณะลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2562เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวิชลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเพื่อเป็นการฝึกทักษะความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคมรวมถึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคณะลูกเสือนานาชาติอันเป็นแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกิจการลูกเสือและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกประการทางนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลันไวที่ดีมีจิตสำนึกที่ดีมีความรักสามัคคีมีความเสียสละอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการสร้างความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติกิจการลูกเสือจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวมโดยมีผู้เข้าบัญชาลูกเสือลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญจำนวน2,115นายเข้าร่วม